ผลิตคอนเทนต์นะครับให้มันโดนใจหรือว่าทักษะที่ผู้ผลิตคอนเทนต์ในปัจจุบันนี้ต้องมีมันคืออะไรบ้างครับคือสิ่งที่ผมยังเห็นอยู่ก็คือ mindset ที่ traditional พอสมควรกับการที่บอกว่าข่าวของเราคือ high quality ข่าวของคนอื่นคือ clickbait หรือว่าเป็นการก๊อปข่าวของคนอื่นคือผมว่ามันมี extreme ของคุณภาพของข่าวที่เราต้อง balance กันให้ได้คือถ้าเราอยู่ extreme นึงแล้วไม่ยอมจะเข้ามาcompromise เข้ามาเข้าใจ consumer behavior consumer needs ในรูปแบบใหม่เราก็จะปรับปรุงตัวเองไม่ได้คือผมให้ตัวอย่างนิดนึงก็คือว่าได้ไปทำ research มาไม่นานนี้เองคือก่อนหน้านี้ผมคิดว่าประมาณ2ปีที่แล้วทำ research Twitter เป็นอะไรที่แบบคนเริ่มใช้กันอยู่ดีๆปีที่แล้วก็ไปทำ research มาแล้วมีเด็กอายุประมาณ 15-17 เนี่ยเริ่มใช้ Twitter กันเยอะมากผมก็อยากจะเข้าใจว่าทำไมถึงคนใช้ Twitter เพื่อมาอ่านข่าวคือความเป็นจริงเขาบอกว่า Twitter กับการที่ตัวแพลตฟอร์มมีการบังคับจำนวนคำในการที่จะเผยแพร่ headline หรือข่าวไปได้มันบังคับคนให้คิดว่าตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะสื่อภายในไม่กี่คำตรงเนี้ยจะทำไงให้มันไปแล้วคนเข้าใจได้เร็วที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นอินไซต์ที่ดีมากว่าคือถ้าเกิดเราไม่เขียนหัวข่าวคือไม่ได้พูดถึงคลิกเบตก็ได้ถ้าเกิดเราไม่เขียนหัวข่าวข้อข่าวให้มันดีหรือว่าให้มันตรงถึงจุดประเด็นคนก็จะไม่อ่านเพราะเราก็แข่งกับคนอีกหลายล้านคนในการที่จะข่าวกันออกไปทางสื่อโซเชียลมีเดียคือตรงนี้ผมว่าเรื่องคุณภาพสำคัญแต่เรื่อง creativity ก็สำคัญเหมือนกันในหน้าที่ของ LINE as a platform เองคือจริงๆผมว่ามี 2-3 อย่างที่ LINE ต้องทำซึ่งผมว่าทุกท่านได้พูดกันหมดแล้วก็คือว่าอย่างแรกก็เรื่อง distribution คือ LINE มีหน้าที่ในการที่จะช่วย distribute content ออกไปให้คนเพราะว่า LINE มี reach ที่จะออกไปหาทุกคนได้แต่ว่าข่าวทุกรูปแบบไม่ได้สอนไม่ทำขึ้นมาให้ทุกคนได้อ่านแล้วสนใจกันทุกคนอยู่แล้วสิ่งที่สองที่ LINE ตอนนี้ทำอยู่กับสื่อข่าวของเราก็คือเรื่อง personalization หมายความว่าเราอาจจะมีข่าวรูปแบบ1 2 3 4ที่ยิงไปให้โปรไฟล์กลุ่ม audience ประเภทหนึ่งข่าว5 6 7 8ก็อาจจะยิงไปให้พอเนี่ยสิประเด็นนึงครับแล้วเรื่องสุดท้ายผมว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็เกี่ยวเรื่อง brand safety คือ brand safety อ่ะคือผมว่า LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ภูมิใจกับความที่เราเริ่มต้นจากเป็น curated แพลตฟอร์มมาตลอดแล้วไม่พยายามที่จะเปิดให้ใครก็ได้เข้ามาหมายความว่าทุกข่าวทุกสิ่งที่เราทำขึ้นมาเรามีคัดกรองขึ้นมาบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วหมายความว่ามันก็จะเป็นข่าวที่มีคุณภาพแล้วตอนสุดท้ายพวกคนที่เข้ามาโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเราก็เชื่อมั่นได้ว่าข่าวที่เราเผยแพร่ออกไปไม่ใช่เป็นข่าวที่เฟคแต่เป็นข่าวที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นข่าวที่ตอนสุดท้ายแบรนด์ไม่อยากจะโซเชียลตัวเองกับด้วยเหมือนกันครับค่ะนี่นะคะก็ครบถ้วนนะคะจากมุมมองทั้งฝั่งของสื่อดิจิตอลนะคะแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสุดยอดในโซเชียลมีเดียประมาจารย์การสื่อนะคะฝั่งของเอเจนซี่และธนาคารซึ่งปัจจุบันธนาคารที่คนไทยรักมากแห่งหนึ่งที่สุดนะคะขอบพระคุณทั้ง4ท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงประมือดังๆด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับทุกท่านที่ทำให้เรามีทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็แพชชั่นนะครับที่จะสปีดโบสไปนะครับด้วยคอนเทนต์ที่ดีมี creativity นะครับแล้วก็ต้องให้โดนใจแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะมีความฝันมีแพชชั่นและมีความจริงนะคะอยู่ในการเสวนาเซสชั่นนี้นะคะจุดเปลี่ยนสื่อไทย